หนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องพูดทุกครั้งที่คุณเจอปัญหาและอุปสรรคจนเกินต้านแล้วต้านไม่ไหวแล้วพูดสิ่งนี้ไปเลยนะคะว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปฉันเอาอยู่อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปฉันเอาอยู่เมื่อคุณมีคำพูดแบบนี้กับตัวคุณแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับกับสถานการณ์ตรงหน้าคุณไม่ได้หนีมันคุณจะแก้ปัญหาให้กับมันแล้วผลสุดท้ายมันจะออกมาดีที่สุดนักวิทยาศาสตร์นะคะใช้หลักวิจัยนะคลื่นสมองของมนุษย์ในนิวรอนและแอ็กซอนของมนุษย์ปรากฏว่ามนุษย์จะมีการจับขั้วบวกและขั้วลบตลอดเวลาในความรู้สึกของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดเรื่องราวแย่ๆมันจะจับขั้วกันคิดเรื่องราวบวกๆมันก็จับขั้วกันและถ้าเรามีความคิดที่บอกว่าเอ๊ะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันจะดีแน่ๆแหละสำหรับฉันเรามี mindset แบบนี้กับตัวเองเราพูดสิ่งนี้กับตัวเองนั่นหมายความว่าสมองของเราจะช่วยเราจิตใต้สำนึกของเราจะช่วยเราตัวเราจะช่วยเรารวมถึงเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆจะร้อยเรียงถักทอและเตรียมพร้อมเพื่อจะพาเราไปสู่จุดที่ดีกว่าอย่างแน่นอนบางครั้งการที่คุณยอมว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะฉันเชื่อว่าฉันเอาอยู่การที่คุณพูดแบบนี้คุณไม่ได้ท้าทายให้พลังงานแย่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะแต่หมายความว่าคุณพร้อมแล้วล่ะที่จะเรียนรู้กับประสบการณ์หรือข้อผิดพลาดในครั้งนี้หรืออุปสรรคในครั้งนี้แล้วคุณจะก้าวไปใหม่ด้วยก้าวที่มั่นคงและแข็งแกร่งมากกว่าเดิมไม่มีนักกีฬาคนไหนไม่เคยบาดเจ็บทุกคนบาดเจ็บไม่มีนักธุรกิจคนไหนคนสร้างชีวิตคนไหนมันจะราบรื่นไปหมดทุกคนล้วนบาดเจ็บค่ะแต่ทุกคนแข็งแกร่งจากการบาดเจ็บจากปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะว่าคุณสามารถไปต่อได้แล้วมันต้องดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนถ้าเกิดคุณฟังคลิปนี้อยู่คุณอยากเรียน21วันที่ดีสุดในโลกครูให้ฟรีนะคะมูลค่า 89,000 บาทขอฟรีที่ @ครูซันไรส์6969 21วันที่ดีที่สุดในโลกจะปรับ mindset ของคุณปรับอารมณ์ความรู้สึกของคุณและคุณเอาไปปรับใช้กับการทำงานและชีวิตของคุณนะรับรองว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเกินตัวเลยค่ะขอบคุณครูซันไรส์ที่ให้แรงบันดาลใจ I'm naughty ครูจุดไฟในหัวใจเติมพลังให้ลุกขึ้นใหม่